จากตัวเองอ๋อกำลังจะถามว่าเป็นผู้หญิงอายุหญิงอายุ53 53โอเคเออจริงๆแล้วปัญหาของเจี๊ยบอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของสายตาซึ่งยาวอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนสายตาเอียงแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหารวมหมดเลยคือสั้นยาวเอียงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นก็คือเราทำงานด้านออนไลน์แล้วเราก็ใช้มือถือตลอดเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นโน้ตบุ๊กใช้ไม่เป็นก็เลยตัวเองก็เลยอยู่แต่กับหน้าจอตอนหลังๆมาช่วงประมาณสักปีที่แล้วประมาณปลายปีอะค่ะก็จะมีปัญหาก็คือพบว่าตัวเองอะมีการอักเสบรู้สึกเจ็บบริเวณปากหางตาเจ็บมากเลยเจ็บจนแบบเวลามองตัวคอมมองมือถือจะต้องกดอย่างเงี้ยไว้อะคือเจ็บเสร็จแล้วเอ๊ะเราเป็นอะไรก็เลยไปหาหมอบอกว่าหมอก็ตรวจมาเลยเคยตรวจเขาเรียกอะไรลานตาค่ะก็เลยตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าไปเจอเรื่องของจอประสาทตาเสพแล้วซ้ำหนักกว่านั้นก็คือเวลาที่เราอยู่กับความมืดอะค่ะที่เวลามืดๆอะนะคะจะเจอแสงแฟลชมันจะฟิวอยู่ข้างเนี้ยมันจะเป็นแสงแฟลชเลยค่ะอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเห็นเป็นเส้นเลยค่ะซึ่งลักษณะเนี้ยคุณหมอเขาก็บอกว่ามันมีภาวะต่อเรื่องของต้อหินเราก็กลัวเนาะต้อหินเวลาเป็นถ้าพูดถึงต้อหินเราก็กลัวเพราะว่าต้อหินเนี่ยคือตาบอดได้ตาบอดเพราะนั้นก็คือเราก็อยู่ในความเป็นพอเอิญว่าซีมาพอเอิญว่าพอได้ซีมาเราก็เลยทานซีเนี่ยวันละ2ซองค่ะจะทานซีวันละ2ซองตอน 8:00 น.ทุกวันเพราะว่า 8:00 น.เป็นเวลาอาหารเนาะก็ขึ้นไปเลี้ยงสมองเลี้ยงดวงตาปรากฏว่าณวันนี้ตั้งแต่ที่ได้ซีมาก็ประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ย2เดือนได้ทานมาเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ไม่มีแล้วหมายถึงว่าที่อักเสบก็คือถูกที่อักเสบไม่เจ็บตาที่เจ็บตาไม่มีเลยแล้วก็ที่แสงแฟลชตอนนี้ไม่มีแล้วประเด็นก็คือตอนนี้เราใช้มือถือค่อนข้างมากกว่าตอนที่ผ่านมาเพราะว่าตอนที่ผ่านมาพอเราเจ็บแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรากลัวแล้วเราก็ไม่อยากใช้แต่พอแล้วเราก็แบบหยุดใช้คือเลิกใช้แต่ตอนนี้ผมใช้มากกว่าปกติคือใช้แทบตลอดเวลาต้องบอกว่าซีสุดยอดมากเลยอยากให้เพื่อนๆอ่ะอย่างน้อยๆรักษาดวงตาไว้วันละ1ซองก็ยังดีก็คือเป็นทานบำรุงเนี่ยเป็นวันละ1ซองเพราะว่าจริงๆตอนนี้คือถ้าพูดถึงว่าดวงตาเนี่ยใครก็ใช้ใช่กลัวมากเลยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนนี้ก็แต่ละคนก็คือมีการใช้กันต่อเนื่องอยู่แล้วก็ควรซองเพื่อบำรุงถ้าแต่ว่าเป็นแล้วอย่างที่บางคนก็ดูคลิปในมือถือดูหนังมือถือทุกอย่างใช้มือถือหมดแหละตอนนี้เพราะว่ามันดีมากค่ะจอยมันดีมากค่ะแล้วด้วยความที่มันเป็นเจลเนี่ยมันไม่สะสมตับไตด้วยและเรื่องเด็กๆก็ทานง่ายนะคะแล้วก็ทานง่ายเนื่องจากว่า1ซองเนี่ยมันเค้าเรียกเด็กแล้วก็ดูดได้เลยรสชาติอร่อยทําให้ไม่ต้องกวนละมันก็คนที่บ้านก็คือทานด้วยกันกับคนบ้านพี่จงนะคะพี่จงก็ผ่าตัดเรื่องของต้อกระจกมาแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ดีมากตัวนี้ทานไปแล้วตาแห้งน้อยลงก็คือคนที่มีการผ่าตัดเรื่องต้อกระจกแล้วก็จะหยอดตาตลอดบางทีมันก็ยังไม่หายขาดก็ต้องมีการใช้น้ำตาเทียมช่วยพอหลังจากทานแล้วก็คือดีมากเลยก็ตาไม่แห้งตาไม่แห้งการหยอดก็จะน้อยลงตาไม่แห้งมันก็จะดีกับดีค่ะคือมันเกิดการตาไม่แห้งมันก็เวลาที่เรามองอะไรก็จะไม่พร่ามัวก็จะไม่เกิดการอักเสบเจ็บมันเหมือนมีน้ำหล่อโอกาสที่จะเกิดการเสี่ยงต่อจอประสาทตาเสื่อมผิวของจอประสาทตาเนี่ยเพราะว่ามันจะกับผิวของเราเนี่ยคือหนังตาเราเนี่ยมันก็ฝืดมันแห้งอ่ะก็จะฝืดไปด้วยเวลาเขากระพริบตาอะไรเงี้ยจะเหมือนโดนฝนถูกแล้วมันก็ฝืดมันก็เลยทำให้ตาแตกเสียเพราะฉะนั้นทำให้ความชุ่มชื้นดีขึ้นใช่ความชุ่มชื้นของดวงตาดีขึ้นโอเคค่ะก็ลองทานนะคะกับตัวซีค่ะ